ูกแฟนไว้ดีๆหน่อยสิสั้นท่านผู้โดยสารของสายการบินลาวเที่ยวบิน QV415 ที่จะเดินทางไปยังบางกอกกรุณาไปเสนอตัวต่อเจ้าหน้าที่กวดคุณของเมืองด้วย Your attention please ผมว่าคุณน่ะลองไปถ่ายรูปผู้คนกับธรรมชาติหาไลฟ์สไตล์ที่มันดูน่าสนใจแล้วก็จับคาแรคเตอร์อะไรแปลกๆมานำเสนอออฟฟิศหน่อยคุณจะได้ไปต่างประเทศสักทีครับได้ครับคุณมีเชื้อสายลาวใช่ไหมผมว่าไปประเทศลาวเนี่ยเหมาะที่สุดแต่ผมเข้าใจว่าเล่มหน้ามันต้องถ่ายที่อลาสก้ากับโตเกียวไม่ใช่ครับนั่นมันคนอื่นเขาไปแล้วไปลาวนี่แหละทริปสั้นๆ6วันทดลองดูก่อนออกต่างประเทศครั้งแรกของคุณจะไปอะไรไกลๆนะผมว่ามันยังไม่ค่อยเหมาะแต่ลาวผมไม่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับประเทศเลยฮะแล้วก็ผมก็ไม่รู้จักลาวอย่างลึกซึ้งด้วยที่พี่ส่งผมไปนี่พี่อาจจะไม่ได้งานนะสอนงานของสอนเนี่ยดูจากคอมโพสิชันแสงเงาไลติ้งอะไรพวกเนี้ยจังหวะภาพมันลงตัวคือพี่ชอบพี่ดูแล้วชอบแต่สิ่งที่มันขาดคืออะไรรู้ไหมความลึกของมันความมีอารมณ์ร่วมของภาพหรือคนที่ให้ความรู้สึกว่ามันเป็นท้องถิ่นเป็นมีอะไรที่มันผูกพันกับสังคมของอะไรนี้คุณยังไม่มีอ่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าที่ผมบอกว่าจะไปซิดนีย์ผมคงไปไม่ได้แล้วอ้าวพี่ยังไม่รู้อ๋อพอดีผมมีงานด่วนที่ผมต้องไปถ่ายที่ลาวครับที่ตอนใต้ที่ปากเซอ่ะแล้วพ่อเคยไปป่ะก็เคยไปธรรมชาติแถวนั้นยังดีอยู่บ้านเมืองก็เงียบสงบดีแต่ว่าอันนั้นมันอยู่30ปีก่อนคุณตอนนี้อาจจะเป็นไปแล้วที่บอก Hey you should take this chance to visit your granddad in Pakistan Your dad says Lao is our other home but he hasn't been there in ages himself เรื่องนี้เว้ากันมาหลายเทื่อแล้วจักสิเว้าอีหยังบ่โอเคโอเคพ่อไม่เป็นไรหรอกพ่อเดี๋ยวพอดีผมมีพวกไกด์พวกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมช่วยตัวเองก็ได้นะซูไม่น้ำของเส้นทางที
ที่เขากำลังจะเข้าไปถึงนี่แมนจะมีศาลเจ้าปูซมเซคนส่วนใหญ่ที่นี่จะมาขออธิษฐานขอพรส่วนใหญ่เขาจะมีความสำเร็จผลสมหวังเพราะมีความศักดิ์สิทธิ์สูงอยู่ที่นี่ใครอยากจะขอพรอธิษฐานอย่างบ่หรืออยากพูดดวงชะตาของตัวเองว่าเป็นจังใดเศร้าสวยแรงและประชาชนจะเข้ามาปฏิบัติธรรมอยู่นี่และทางด้านซ้ายมือนั่นคือวิทยาลัยสงฆ์ในประเทศลาวมีวิทยาลัยสงฆ์2แห่งเฉพาะสอนพระสงฆ์เท่านั้น1แห่งคืออยู่ที่เวียงจันทน์และอีก1แห่งอยู่ที่จำปาสังนี่เดี๋ยวเฮาจะพากันไปกินข้าวเป็นทางนั้นเลยเดี๋ยวดีนะครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยนะครับเจ้าขอบคุณมากครับขอบคุณครับจริงไหมติดชื่อโอเค Excuse me I don't like Hey you can't do thisพวกนักท่องเที่ยวเห็นว่าเป็นอีหยังหากำไรเล็กกำไรน้อยอยู่เรื่อยเลยก็เจ้าบ่มีเอื้อหรือน้องคุณหญิงเลยเปล่าท่านแหละเขารถเพื่อผู้ซ้ายแบบนี้ให้พวกผู้ซ้ายแถวคิ้วรถเห็นมาเห็นเฮาย้ำใดกันมีแต่เว้าขวนเถื่อเลยว่าจังได๋ก็เว้าแล้วว่าสิไปใส่ให้ไปส่งบ่เขารถเพื่อแท้ๆมาแล้วกระเจ้าว่าลูกทัวร์มื้อนี้บ่ค่อยหลายนะเฮาก็เลยต้องได้พักพอดีเลยเขาขี่รถล้มนะเอ้าเป็นยังไงบ่รถหันบ่เป็นหยังแต่ว่าขาเขาเจ็บหน่อยนึงพอดีเขารับงานไว้นะเพิ่นไปแทนเขาได้บ่พาฝรั่งไปเที่ยวในเมืองปักเซนี่แหละค่าจ้าง 150,000 กีบพุ่นนาอื้อรับตัวค่าจ้างดีอีกแล้วเราอยู่ไสล่ะโอ้เจ้านี่บ่ค่อยเป็นห่วงหมู่ปานใดเลยเฮาะเออเฝ้าออกไปหากับเจ้าเด้อยุ้งเห็นจับประสาทเด้อขอบใจตัวหลายๆเด้อบ๊ายบายว่าภาษาลาวได้ผมเข้าใจอยู่เอ้าผมบอกแต่แรกขอบใจให้ยิ้มกันโฮมเด้อแล้วก็ขอโทษที่เอาบ่สุภาพนําไม่เป็นไรหรอกครับใจมีน้ําใจเด้อ sorry is you who need to guy บ่ต้องขังไกดอคอยู่ลาวมาไล่พี่เลวThank you.
ฉันแก้ของฝากบ่ครับอ๋อไม่เป็นไรครับปากกานี่ปากกาพี่ก็มีอยู่แล้วเนี่ยนี่นาฬิกาเรือนนี้แม่พี่ซื้อให้ไม่หอดลดให้ก็ได้140,000กีบครับ140,000กีบเอางี้แล้วกันลดให้พี่ 30,000 กีบลดไปก็ได้เอาขาดทุนกันย่อมา 130,000 กีบไม่ใช่พี่หมายถึงว่าเนี่ยนาฬิกาเนี่ยลดให้พี่เป็น 30,000 กีบได้เปล่าลดจังสีมันปนกันสาสัดเลยนะครับถ้างั้นไม่เอาไอ้พวกอย่างเงี้ยพี่ไม่อยากได้หรอกถ้ามีของกินอ่ะพี่ซื้อเออมีครับมีครับมีน้ำน้ำครับน้ำขอบใจขนมกับน้ำอะไรเงินไอ้ขนมที่พี่กินแล้วเกือบตายเนี่ยนะยังจะเก็บตังค์พี่อีกเหรอครับหลอกกันชัดๆเลยสบายดีใส่ลูกทัวตัวหันบ่หักษาเวลาเลยมาถ่าตั้งหนูเลยนี่เอ้าก็เดี๋ยวว่าไปเที่ยวแล้วนี่แสดงว่าเรายังถ่าจะอยู่ได้นี่ตอนที่เราโทรมาหาคอยเราบอกว่าเราถ่าอยู่ล็อบบี้ฝรั่งใส่เสื้อสีเขียวนะเห็นบ่เวลาตัวทัวหันเราว่าภาษาอังกฤษปอแม่นแล้วก็เราเป็นฝรั่งนี่เด้ขอบใจเด้อขอโทษเด้อเจ้าติดต่อใกล้น้ำเทียวบ่ใช่ครับคือมูมันบอกละเอียดนะขอโทษทำไมหลายมาซ่าออเป็นไกด์ผมแม่นแล้วทรงฝรั่งสร้างขึ้นในช่วงฝรั่งเข้ามาอาศัยอยู่ลาวและได้ย้ายเมืองหลวงของแข่งนี้จากจำปาสักเป็นปากเซเมื่อค.ศ.1905ตึกเก่าส่วนใหญ่ที่เห็นจึงมีอายุประมาณ100ปีฝรั่งยังได้วางผังเมืองของปากเซให้เป็นระเบียบกว่าเมืองอื่นๆในแถวนี้ออสเตรเลียแล้วก็มาเรียนต่อที่ไทยอ่ะเรียนต่อแล้วก็มาทำงานในไทยเลยไม่ค่อยได้ใช้ภาษาลาวฟังได้น่าจะลองหัดว่าวบ้างได้ไอ้ก็มันไม่ค่อยได้ใช้ไงเลยก็ไม่รู้ว่าจะพูดกับใครอ่ะ
เดี๋ยววันนี้ผมต้องไปที่ดอนคอนะแล้วก็ต้องไปที่งานประเพณีหมอใช่ข้างๆนะครับคอนผมอยากให้ช่วยหน่อยแล้วกันคือหาไกด์ที่ชำนาญทางแถวนั้นได้ปะได้แล้วคอยจะบอกเราไปทางเจ้าอยู่ที่ทารถขอบใจนะว่าเป็นยังHello, ma'am. Yeah, I'm in Pasay right now. Oh, no, the weather's fine, but the food needs getting used to, though. Uh-huh. Oh, look, I'm only on a short trip. I'm only here for 4 or 5 days. Look, I'll try, okay? Okay, ma'am. All right, love you. All right, bye-bye.ที่เจ้าบอกให้คอยหาไกด์ให้คอยเบิ่งๆไปแล้วไกด์คนนี้ไว้ใจได้ที่สุดคอยเดี๋ยวคอยพาไปเที่ยวเองโซเฟอร์ออกรถเลยตัวอยู่แล้วจะเป็นงานเลือดเอาเงินเราให้ยังอ้าวไปฮอดดอนโขงเลยวะนี่ไปจะไหนมาจะไหนคือว่าสิไปเที่ยวแต่ในเมืองปากเสกะลูกค้าเขาอยากมาเที่ยวก็เลยมาหาเมียต่อนะเงินดีถ้าเที่ยวคนเดียวก็บ่ค่อยวุ่นวายนะโอ้ฟังน้ำเสียงจะนี่สิมีความสุขเกินไปเด้อบ่นไปรักมีใจกับลูกทัวร์ละบ่บ่แม่นเขาเห็นว่าเขาเป็นคนนิสัยดีนะอีกหนึ่งเราว่าเป็นคนฝรั่งได้เราหนึ่งเป็นคนลาวแต่เป็นใหญ่อยู่ต่างประเทศซื่อการนั่นแหละคนลาวใหญ่อยู่ฝรั่งก็เป็นต่างประเทศคือกันนั่นแหละถามแท้ๆได้แล้วหน้าตาดีบ่โอ้ยเข้าแล้วแถมสงสัยเป็นเพลงนั่นอีกแม่สปอร์ตใส่ซักก็ขอลงน้ำร้อนให้ดูสิถามเบิ่งว่าเราคือจังได๋กับเจ้าหรือบ่เราไปลมดอกเราพูดจักโตแถมเป็นคนเงียบๆอีกอ้าวเฮ้ยมาได้ไงเนี่ยไอ้ได้คอยสิเล่นก้นให้เบิ่งเข้านี่แหละคอยสิเล่นก้นให้เบิ่งคอยเนี่ยสิพอไปสอนแม่ไอ้ปากกาตัวเนี้ยเนี่ยเราคอยก็สิมาโตแล้วเช้าเนี่ยไม่ต้องเลยเมื่อเช้าเนี่ยกูมั่วไปรอบหนึ่งแล้วไอ้บ่เชื่อแล้วเนี่ยทันไอ้บ่เชื่อคอยสิเลี้ยงไอ้เองเอาจะเลี้ยงไอ้เหรออ่าเอางี้แล้วกันถ้าทำได้จริงๆเนี่ยจะอ้ายเอาตังค์ให้เลยแต่ถ้าสมมติว่าทำไม่ได้เนี่ยต้องเลี้ยงกาแฟอ้ายด้วยได้เบิ้งเบิ้งอยู มันบอกว่ามันจะหลบในเนี้ยแล้วมันบอกว่ามันจะโผล่มาข้างหลังผมอะโผล่มาข้างหลังค่อยจังซี่อะแล้วค่อยก็เบิ้งอยู่ตรงเนี้ยแล้วอยู่ดีๆมันก็มันนี่หลบปะออกมาบ่
เดี๋ยวก่อนเอ้ไอจับอะไรเองอะไปมันเป็นฝาแฝดกันก็ถือตัวแล้วอ๋อสรุปว่าเป็นแฝดเหรอแม่แล้วโอ้โถสอนไพวันเนี่ยแปลว่าอะไรสอนมีหมายถึงภูก้าภูก้าหารไพวันหมายถึงป่าภูก้าภูก้าหารในป่าอ้าวใครตั้งให้อ๋อพ่อตั้งให้แต่ตอนนี้น้อยพ่อคนก็ไปเฮ็ดเรียกอยู่ซําเหนือแล้วอันนี้ชื่ออย่างไรค่อยเองก็ชื่อสอนเหมือนกันน่ะก็แท้บริอัมคือจริงๆค่อยชื่อสอนโอ้แล้วสอนอย่างทั้งหลังของค่อยเป็นสอนไทยวันของเจ้าสอนอย่างสอนอย่างสอนมาถึงซื้อทั้งหลังต่อไปอีกไม่ก็สอนเฉยๆไงสอนซื่อๆเป็นไผตั้งให้ก็พ่อตั้งให้เองนี่แหละก็สงสัยพ่อผมคงเก่งทุกอย่างอะโมเมนตี้เพราะว่าสอนเป็นน้ำของมิ้งยิงได้ฮะสอนคำว่าสอนเป็นซื่อของมิ้งยิงนะโอ้ยไม่ใช่แล้วมั้งนี่อําผมใช่เอ้าโหเอ้ยคิดว่ายังไม่ตื่นนะน่ะมาหาช่วยครับเดี๋ยวน้อยวันนี้เราต้องไป3ที่นะไปที่ดอนคอนแล้วก็หลีผีแล้วก็คอนพระเพงคอนพระเพงนะแต่ทั้งหมดต้องเสร็จก่อนถ้ำนะได้เลยพรุ่งนี้ผมยังมีงานอีกเยอะเลยได้ได้แน่นอนต้องเล่าทั้งใจไปเลยไอ้องรอดไปเพลงเกิดจากแม่น้ำของทั้งสายไหลลงสู่แก้งแงเหล่านี้กลายเป็นอุปสรรคให้แก่การเดินเรือเมื่อประมาณร้อยปีก่อนพลังเคยเอาระเบิดมาวางใส่เพื่อหวังทำลายเกาะและแก้งแงเหล่านี้จึงจะสามารถเดินเรือได้พยายามอยู่หลายครั้งแต่ก็พอประสบผลสำเร็จฝรั่งจึงใช้วิธีสร้างขัวและรางรถไฟขนส่งสินค้าจากทางเรือไปทางพื้นดินเป็นระยะกว่า10กิโลเมตรเพื่อหลีกเลี่ยงดอนต่างๆในแถวนี้ที่มีอยู่หลายแห่งจนเอิ้นกันว่าสีพันดอนจากบ้านค้อนไปดอนเดชนี่นะกระเจ้าเซาอ่ะไส้มื้อใดเกาะแบบจดมาบ่ครบจดแต่ตอนสร้างตอนเซาไส้บ่ได้จดนี่นะฮัลโหลออดฮัลโหลขอบคุณครับเฮ้ยนานะไอ้สะพานเนี่ยเขาเลิกใช้ปีไหนสะพานเพิ่นหยุดใช้งานปี1941ขอบคุณครับลุงขอถามแม่ได้บ่คือขวบฝรั่งนี่นะเซาไส้ในปีใดนะจื้อได้แล้วฝรั่งได้เซาไส้ขวานี่ปี1941หลังจากนั้นคนลาเฮาก็ได้นำไส้แต่
จะว่าเป็นขวาของรถไฟจะเป็นขวาของแบบรถเที่ยวทางธรรมดาที่ฝรั่งเซาไส้กระเพาะมีสงครามโลกครั้งที่สองเพิ่นซื้อเกือบไปหายเข้าใจไหมตู นี่มันที่เดิมนะน้อยพาเราหลงมาเนี่ยเราเดินวนมาโอ้โหเราเดินวนมา3รอบแล้วขอโทษเด้อคอยเป็นใกล้กับเมนอยู่แต่คอยเฮ็ดเวียกที่เวียงจันทน์หากับมาเฮ็ดเวียกอยู่ปากซีได้อาทิตย์ปลายนะแล้วอย่าขึ้นเรือทันมั้ยเนี่ยเรืออยู่ไหนอะน้องก็บอกกับเจ้ามาหับเขาจองไว้สมงที่แล้วนี่ไงไม่เข้าใจอยู่แต่ถ้าสมมติเราไม่ได้เดินวนไปวนมามั่วไปมั่วมาเราก็คงมาทันน่ะแล้วสรุปว่าลุงเขาจะมาไหมเนี่ยต้องมาเข้าใจงั้นกับเจ้าไปแล้วก็จะต้องมาหับเฮาเอ้าสรุปว่านี่จ่ายตังค์ไปแล้วเหรอแล้วนี่ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้จ่ายตังค์เขาเนี่ยเขาก็ต้องมารับเราต้องมาเข้าใจเงินกับเจ้าไปแล้วเขาจ่ายเงินกับเธอเป็นการจองกับเจ้านี่ถ้าจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยแล้วเขาจะมาเหรอคือจริงๆอ่ะต้องให้เขามาก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินสิเขาจ่ายเงินกับเจ้าอะไรดีแล้วเธอเป็นการจองพูดจ่ายกับเจ้าให้โมมาเลยโลกมันคิดอย่างนี้วะของคุณใจดีให้พักค้างคืนได้โอเคก็ถือว่าเป็นโปรแกรมโฮมสเตย์แล้วกันจังเลยอ๋อโอเคอันนี้แจวโอเคอันนี้ลาบแกงหน่อไม้
กินได้บ่นถ้ากินบ่ได้จะไปซื้อปลาป๋องมาให้อ๋อบ่ต้องกินได้กินได้กินได้มันเผ็ดน้อยนึงกินได้อาหารเคยบ้านเฮาเองแม่เจ้าแกงหน่อไม้เอออืมเอาแซ่บได้กินเบิ่งแซ่บหลายแซ่บค่อยบ่มีเงินกีบอะให้เป็นดอลลาร์ได้บ่เข้าใจค่อยยังบ่เข้าใจว่าค่อยทำอย่างผิดอะคือว่าค่อยแค่อยากตอบแทนน้ำใจเขาอะถ้าเขาเอาเงินเองกับเจ้าจะเป็นการดูถูกกับเจ้าได้เพราะว่าเขาเป็นคือแขกคนหนึ่งเขาก็ต้องเฮ็ดเรียกซอยกับเจ้าเพื่อตอบแทนน้ำใจกับเจ้าก็แปลว่าถ้าตอบแทนกันเนี่ยในฐานะที่น้อยพาค่อยหลงวันนี้ก็แปลว่าน้อยจะเป็นไกด์ให้ค่อยฟรีใช่บ่น่าจะคิดไรเป็น2เท่าไรคิดไรที่เวลาโอทีน้ำอีกแล้วไงเนี่ยคิดค่าล้างจานป่ะเนี่ยทีวีเห็นบ่มันได้ขึ้นมาในจอเนี่ยจ๋าวะถ้าตายผมมันจะออกมาจังไรอ๋อออกมาเป็นรูปอ่ะอ่ะเรียกว่า memory stick คืออ้ายเนี่ยเอา memory stick เนี่ยไปให้ที่ร้านอ่ะแล้วร้านมันก็อ่านออกมาเป็นรูปให้สวยนะเนี่ยยังถือมือน้อยตลอดเลยครับบีใส่กันระวังปากปักมือระบีเด้อหมดแล้วหมดแล้วขอบใจขอบใจหลายๆเป็นอย่างขอบใจมากขอบใจมากโตขึ้นเยอะลาก่อนนะลาก่อน
านี่ก็ทางล้นเว้นมาเลยมากครับก็ดีแล้วคนหนึ่งต้นทางสอนเองนะพ่อตอนนี้ผมอยู่ลาวใต้แล้วเนี่ยเห็นได้ไหนลูกคือแค่อยากบอกว่าที่นี่มันสวยมากเลยแล้วชาวบ้านเขายังใช้ชีวิตเรื่อยๆช้าๆอย่างที่พ่อเล่าให้ฟังนะพ่อผมอยากไปหาปู่กับย่าคือพ่อส่งเมลแผนที่มาให้ผมหน่อยได้ป่ะพ่อได้ยินผมป่ะเนี่ยฟังอยู่ไปก็ดีนั่งรถจากปากเซไปเมืองปากสันหาตัวปากไก่เสียงพ่อฟังดูเหมือนไม่มั่นใจเลยลูกไปพ่อบ้านพ่อเฮาอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ญาติพี่น้องเฮาก็สิอยากพ่อลูกได้โอเคครับครับแล้วคุยกันนะพ่อครับผมพ่อจองอันพี่รถจะระไดเจ้าไปฮอดปากสันประมาณเกือบเช้าครับมันจะนั่งกลับไปเฮ็ดเรียกต่อได้นี่แผนที่นี่สัมปะซักไปฮอดบริคำไซของไกลเหมือนกันนะไปครึ่งประเทศเลยทางผ่านของเขาทางหน้าจะมีหมู่บ้านซาวเขาสนใจอยากไปทายฮู้บอเอาดิได้แต่มั่นใจนะว่าจะขึ้นรถทันมั่นใจเทื่อนี้ต้องทันแน่นอนทำพองเลยทำพองเหมือนรอบที่แล้วนะนี่แมนหมู่บ้านที่แสดงถึงวิถีชีวิตของซุนเผ่าลาวถึงแสดงนี่หมายถึงมันบอแมนเผาจริงหรอเผาแท้เผาแท้แล้วเอาแต่เขาเปิดให้นักท่องเที่ยวเขาได้แล้วบ่สุกระวังเดินไปก่อนก็ได้ฮัลโหลโอเคสบายดีเฮ้ยที่นี่สวยมากเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้คุณมาเห็นเหมือนกันนะฝนก็อยากไปนะแต่ว่าติดงานน่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวฝนน่ะรอดูรูปจากยูแล้วกันนะแล้วเมื่อไหร่จะกลับล่ะหรือว่าอยู่ที่นั่นยาวเลยก็ขอพี่รถแดรถออกไปแล้วดิเอ้ารถออกไปแล้วจากไหนเจ้าบอกเองว่ารถออก5โมงมันเหลือไปแล้วตั้งวันสิ้นหาทีคุณไหนคนมันเต็มไปเลยออกแต่ผู้คอยโทรมาจองปีแล้วใดเป็นอย่างเจ้าจึงเอาปีผู้คอยไปขายคนอื่นเขามีเงินสดเลยจะโทรมาต้องรู้ทรัพย์จะมีเงินเลยแต่คอยนานลูกทัวร์ไปแล้วใดคอยจะจะไหนบ้านี้เจ้าบอกว่าเหลือแต่รถไปสวนเขตคือค่อยอยากไปเยี่ยมพี่น้องตอนเช้าถ้าสมมติว่าค่อยไปที่สวนเขตเนี่ยมันห่างจากปากสันบ่สวนเขตห่างจากปากสัน
ประมาณ300แมท300ลักไม่เล่าโคตรแต่ใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงค่อยฮอดประมาณสวยๆค่อยฮอด5ชั่วโมงแต่ค่อยมีทางที่จะไปฮอดเวียงจันทน์ที่ใกล้กับปักซันให้ค่อยยืมเงินได้บ่ได้ได้ตังผมเอาไปเลยแต่ว่ามันไปได้จริงเหรอไปได้ฮอไปได้ลูกบ่อยากอยู่ปากเซแล้ววะบ่ค่อยมวนนะแม่คิดฮอดแม่คิดฮอดน้องทุกมื้อเลยอยากกลับมาเฮ็ดเวียกเวียงจันทน์แล้วปากหวานแล้วสิมาคือบ่โทรบอกแม่ก่อนซะนะอ๋อลูกพาลูกทัวร์มาเที่ยวลูกแววเอาเครื่องมาไว้ในบ้านเดี๋ยวจะน้อยเอารถออกไปส่งเราที่โรงแรมลูกเฮ็ดแบบนี้เพิ่นสิบ่เว้าให้ลูกหวะบ่เป็นหยังดอกเราเป็นคนง่ายๆบ่แมนนี่อ้ายมาถ่ายรูปพูดแล้วแหละคนมาถ่ายรูปตะกะลมเอ้ยเขาไปนํามันแหละบ่แมนอ้ายมาถ่ายรูปจริงๆลมก็จะเป็นยังเอ้ยเขาบ่มีแฟนเอ้ยเขามักตัวเอ้ยเขามีแฟนแล้วเฒ่าแล้วแล้วอ้ายสิบ่แม่ของข่อยเอิ้นเจ้าไปกินข้าวข้างในกันก่อนครับทับอินแม่คิดว่าลูกเป็นฝรั่งแต่น้อยบอกว่าลูกเป็นคนลาวแล้วบ้านลูกอยู่แถวไหนอ๋อคือบ้านของพ่อผมเนี่ยอยู่ที่ปากซันนะครับจะอยู่ข้างนอกเวียงจันทน์หน่อยนึงแต่ครอบครัวลุงยังอยู่นี่บ่อ๋อเปล่าครับคืออยู่แค่เฉพาะปู่กับย่าครับคือพ่อผมเนี่ยเขาไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียแล้วก็เจอแม่ผมที่นู่นนะครับ เป็นได้ไรล่ะมาเที่ยวบ้านทํามวนบ่อ๋อครับผมชอบประเทศลาวมากเลยฮะคือผมรู้สึกว่ามันยังเป็นธรรมชาติอยู่ฮะแล้วลุงหั่นยังเรียนหนังสืออยู่วะหรือว่าเฮ็ดเวียกแล้วคือผมเป็นช่างภาพอะครับคือที่ผมมาที่ลาวเนี่ยผมมาถ่ายรูปแล้วลูกแต่งงานแล้ววะหรือว่ายังเป็นโสดอยู่กินลาบแม่ผมยังไม่ได้แต่งงานครับบ้านคอนแล้วอ่ะจังว่ามันพอดีฮะนะ
อยากกลับมายามครอบครัวเลยฉันลูกทัวร์เจ้าเด็กเจ้าทีมน้องหรือว่าเราทีมเจ้าดิบริทีมกะเรามาเวียงจันทร์พอดีหันนะเฮ้ยแล้วตนไปน้ำตนหรือตัวตนไปน้ำเล้านี่บ้าว่าให้มูเสียหายเลยเนาะเรามาเฮ็ดเวียงอยู่นี่เขาก็แค่มาส่งเราที่โรงแรมฮัลโหลเออดีละตัวเองยังเป็นคนอ่อนไหวเงาๆยังบ่มีไผเดี๋ยวสิไปหลงเสน่ห์คนต่างประเทศเด้อบ้าบ่มีทางดอกบอกไปแล้วเด้เราเฒ่าแล้วสงสัยเป็นเก๋งนําที่บอกเออๆดีละเฮาละยันตัวสิเป็นคืออีตุ้ยหมู่ฮอนดอกแต่งงานกับคนต่างประเทศอยู่กันได้บ่โดนก็ต้องป๊ากันทิ่มลูกทิ่มเต้าให้เป็นกำพร้าเฮาว่าโตนกลับไปหาแฟนโตอยู่หลวงพระบางดีกว่าเด้อบ้าแฟนก็อยู่ใส่ล้มกันจับเทื่อนึงเอาเพิ่นก็ไปให้เราเห็นหน้าตัวค่อยคืนเวลายังหมากเจ้าใดโอ้ยว่าเป็นนิทานไปได้บ่อยากล้มนําแล้วอยากนอนแล้วแล้วค่อยล้มกันใหม่เนาะเออนอนรับฝันดีบายนอนรับฝันดีเด้อนอนรับแท้บ่หรือว่ารักฟังเอื้อยอยู่สงสัยนอนรับแท้แล้วน้ำลายไหลยืดออกมาเลยวิคิดียดเขาไม่เคยนอนรับแล้วแต่น้ำลายยังไงแน่แสดงว่าขี้นอนโบราณแมนบอได้ยินที่เอ้ยว่าแมนบออย่าไปว่าให้ฟังเด้อสัญญากันก่อนกันได้เอาเงินมา 10,000 กีบโอ้ยนี่เอ้ยตัวเองได้ตั้งว่า 10,000 กีบพุ่นนะคือมาแพงแท้อันนี้แกน้องตัวเองแท้ๆไปซื้อว่าคนอื่นแพ้สมอว่าหักเอ้ยหวาคือว่าเอาเงินเอาขนมบ โทษทีครับที่นี่ใช่บ้านของปู่ดวงมณีป่ะครับพ่อแม่เฒ่าแก่ปู่ย่าตายายเพิ่นได้จัดพิธีสู่ขวัญให้แก่หลานให้เป็นสิริมงคลเด้อหลานเด้อครับมื้อนี้หมอพรจะสู่ขวัญให้แก่หลานเพื่อให้เป็นสิริมงคลให้มีความสุขความเจริญมีความสุขกายสบายใจจะผ่านในชีวิตต่อไปสิริมงคลมื้อนี้สีสีสวัสดีสมสื่นหื่นหื่นกองฟ้าไม้เอาใส่เสียงดังไปอยู่บ่ขาดมาสังกาดเปลี่ยนราศีเปลี่ยนดาดูดีแถมทายพาสุริยะยายขึ้นสู่ราศีมือนี้เป็นบันดีเป็นวันเดือน12แห่ม4คำวันพูดมาพำพร้อมนักปราชญ์แต่อาจารย์เบิ่งยังหลานอ๋อป่าผมดูรูปเก่าๆใช่ๆอันนี้รูปอันนี้แต่ปี1972แม่นพ่อเจ้าอันนี้พ่อค่อย
ถูกต้องไปศึกษาหำเฮียนอยู่ออสเตรเลียพอดีสภาพการมันมีการเปลี่ยนแปลงควบยุ่งยากสับสนในการไปกันมากกับลำบากก็เลยอยู่พุ่นเท่ากะละบัดนี้อันนี้ก็หุบหน้าสาวหุบพี่หุบน้องเฮาทั้งนั้นละแล้วนี่แล้วนี่ใครผู้หญิงผู้นี้ซื้อสอนคือกันกับหลานนี่แหละชื่อสอนสอนคือกันกับซื้อหลานซื้อสอนเคยผู้อพันหักแพงเป็นเพื่อนของพ่อเจ้าผ่านมาเขาก็เป็นเครือญาติเท่านี้ล่ะวังมาผูกแขนหลานเราก็มาผูกแขนในหลานนั่งสอนนี่มางานวันนี้มานี่เรามาผูกแขนในหลานเนี่ยถือว่าเป็นเครือญาติตระกูลของมูเฮาเนอหลานเนอบ่แม่นผู้อื่นเด้เป็นยังไงหลานอ๋อก็ดีครับปู่มาเมืองเล่าในเทือนี่แนวคิดใจของหลานคือแนวใดคือขอบใจหลายอย่างนั้นก็คือค่อยมาเล่าค่อยคือรู้สึกว่ามันสวยมากอ่ะผมคือรู้สึกว่าคนที่เล่าเนี่ยมันเป็นธรรมชาติดีอ่ะคือมันต่างจากบ้านของค่อยอ่ะคือค่อยอยู่ในเมืองมันไม่สงบอย่างเงี้ยอยากมาอยู่เมืองลาวก็มาอยู่ทีหรือยังเป็นห่วงน้ําพ่อน้ําแม่อยู่ทั้งบ้านอยู่บ่ก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าค่อยมาอยู่ที่ลาวเนี่ยพ่อแม่ก็คงบอกว่าค่อยที่บ่อยากมาในตอนนี้หรือหลานสิมีเรื่องอื่นหรือเรื่องผู้สาวบ่จังบ่อยากโอ้ยเปล่าล่ะปู่ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกคันว่าเป็นเรื่องผู้สาวก็บ่หมายความว่าสิมีแบบผู้ชายกับกะกําลังพอบ่คือค่อยยังชอบผู้สาวอยู่เออจริงๆปู สบายดีโอ้สบายดีจังใดลูกสิกลับแล้ววะครับให้ผมกลับละเป็นจังใดพออยู่ต่างประเทศสบายดีบ่คุณป้ารู้จักพ่อผมด้วยเหรอครับแม่นแล้วรู้จักแต่สมัยยังเฮียนพุ่นแหละเป็นเพื่อนกันถ้ามีเวลาว่างก็บอกพุ่นมายามเด้อบอกว่าคนอยู่ทางบ้านพี่ยังมีหลายคนคิดฮอดอยู่บอกคุณว่าเรื่องเก่าเรื่องหลังนะบ่ต้องคิดอย่างหลายมีแต่คิดฮอดเพิ่นนั่นแหละก็เดี๋ยวผมบอกพ่อให้แล้วกันคุณป้าดูแลตัวเองด้วยแล้วกันนะเจ้าหลานก็สิ้นกันลาก่อนใจบาสีมากน่าจะไปเฮ็ดบุญให้โชคดีได้อ้าวแล้วน้อยฮู้ได้ไงว่าค่อยไปงานบาสีถ้าจะบ่ฮู้สายสินเต็มแขนเลยแต่ค่อยมากกว่าเลยนะที่ไปทำใบเสร็จเนี่ยเพราะว่าตอนผมอยู่กรุงเทพเนี่ยผมไม่ค่อยได้มีโอกาสทำบุญเลยฉันจะพาไปเห็นบุญอยู่หลายๆวัดเพื่อสดเซยทีเมื่อเห็นบุญมาโดนแล้วขอบใจหลายเลยมันเป็นยังในตำนานเรากันว่าถ้าใครอยากกลับมาที่เวียงจันทน์อีกจะต้องไปเฮ็ดบุญแล้วยกผ้าถ้ายกขึ้นแสดงว่าจะได้กลับมาเวียงจันทน์อีกอ
อะไรยิ้มซื่อๆอีกบ่บ่เรื่องอื่นบ่หน้าเสื้อถ้าเห็นภาพนี้อีกเอ้าเฮ้ยมาได้ไงเนี่ยคอยให้เจ้าเข้าใจคือว่าเนี่ยงานของคอยหมดแล้วเนี่ยคือเนี่ยถ้าน้อยว่างเนี่ยผมอยากจะชวนไปฟังเพลงหรืออะไรเงี้ยก็ได้แต่ขอเป็นเวลา3โมงไปได้บ่แล้วทำไมอ่ะคือมีงานแตงโมต้องไปงานแตงโมก่อนแต่ถ้าจะวางไปน้ำกันก็ได้ไปเบิ่งงานแต่งประเพณีลาวผมว่านะคือน้อยไม่ต้องเกรงใจผมก็ได้คือผมรู้สึกว่าน้อยไปกับคนที่น้อยสนิทกว่าดีกว่าไหมคืออย่างเช่นเหมือนคนในรูปอะเราอยู่หลงเขาบางพุ่นเสิร์นแล้วเราก็บ่ไปดอกมูฮู้ซัมติแต่ถ้าเจ้าบ่ไปก็บ่เป็นยังอ้าวสบายดีอาจะพากันไปเที่ยวไหนอ๋อบ่ได้เที่ยวอาจะไปงานแต่งงานฮะไปงานแต่งงานแม่เขาจะพากันไปบอกไอ้จะไปงานแต่งงานของเพื่อนน้อยงงเสื้อตัวนี้แม่นไม่เท่าได้นี่เอาให้แม่ตอนแม่ยังเป็นสาวนี่ลูกล้อมึงดูนี่ลูกว่ามันคือผู้เฒ่าแบบพูดบ่แม่ฮะมันสีคือผู้เฒ่าพูดนะแม่มีลายอีกมันสมัยตะกี้แล้วโตใหม่ไปแม่โอ้ยลูกอันนี้แหละมันเป็นเสื้อประเพณีเฮานะลูกควรใส่ได้แต่มันเป็นแบบสมัยตะกี้แล้วนะแม่เอาตัวใหม่เอาตัวใหม่เอาซะโอ้น้อยเอาสีฟ้าอ่อนนี่เนาะลูกเด้ใช่ไอ้น้อยถูกลมหมดแล้วไอ้เฒ่าแล้วเฒ่าแล้วเป็นกระตุ้นซ้ำเป็นกระตุ้นไปเนี่ยไปน้อยไอ้เมาแต่ไปน้อยระบุมากรักว่าอย่างคอยวันนี Thank you.
สิเข้าไปแล้วเจอกันเจ้ายิ้มยิ้มให้กับบุญยิ้มตอบก็ค่อยเป็นห่วงว่าเพื่อนของน้อยจะหาว่าค่อยเป็นคนเจ้าชู้นี่เจ้าสู้หมายถึงแฮนซัมพันนาเอาละทำไมน้อยไม่บอกตั้งแต่แรกอ่ะเจ้าชู้แปลว่าแฮนซัมไม่แล้วค่อยแฮนซัมใช่บอแม่แปลว่าค่อยแฮนซัมนั่นแล้วน้องนั้นงามเหมือนเลื่อยงามบ่มีผีโอ้โหจะตัดสินใจโอ้น้อยเฮาไปโต๊ะข้างๆกันเด้อจังไหนเฮาสิมาเด้อจะมาไว้เด้อน้อยๆๆท่าที่เขาเต้นอยู่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะบัสลบในงานเลี้ยงหรืองานดองต่างๆเขาจะมักเต้นกันบัสลบเหมือนกับพ่อของค่อยเคยสอนค่อยที่ตอนที่ค่อยตัวน้อยๆอ่ะถ้าเคยเต้นก็คงจะเต้นได้ไดแต่ผมว่าถ้ามีคนสอนผมจะดีกว่านะที่มีเกียรติข้าพเจ้าตั้งหน้าให้ทั้งเจ้าภาพทั้งสองฝ่ายขอแสดงการต้อนรับบรรดาทานแขกที่มีเกียรติที่มาร่วมในงานการสร้างของพวกใหม่ระหว่างเฒ่าเวียงสวรรค์กับนางเสียมพรและณโอกาสนี้ข้าพเจ้าขออวยใส่ให้พรแก่บรรดาทานแขกที่มีเกียรติตรงนี้แก่พวกทุกคนเจริญพิเศษน้อยว่าเขารักกันจริงป่ะเอ้าคนหักกันค่อยแต่งงานกันหรือแบบค่อยเพิ่งค้นพบอะไรบางอย่างเจอฮะคือบางทีคนเราเนี่ยเดี๋ยวก่อนบางทีคนเราเนี่ยอยู่กับคนที่รักเราเรากลับคิดถึงคนอื่นกะชีวิตคนเฮามันเลือกได้อยู่บนใดบ่คือถ้าเป็นค่อยอ่ะคือค่อยรู้สึกว่าค่อยจะหาทุกวิถีทางที่จะอยู่กับคนที่เรารักอ่ะนี่น้อยไม่เชื่อผมอ่ะเมาแล้วว่าโลเลเนาะThank you.
โอ้ยบ่อยากว้าวกับพ่อห้องได้กระบุญแล้วล่ะล่ะขอโทษทีด้วยนะคือแบบค่อยบ่ได้เมาอย่างนั้นมานานมากแล้วอ่ะแล้วมือถือของค่อยก็หายด้วยอ่ะเจ้าลืมโทรศัพท์ไว้โต๊ะมีคนเอามาส่งข่อยมือเศร้านี่อ๋อเลยก็ดีแล้วไงผมจะได้มีข้ออ้างไปหาน้อยก่อนที่ผมจะกลับกรุงเทพไงแน่วางแผนไว้เป็นบอนี่บอบอได้วางแผนแล้วเดี๋ยวนี้น้อยว่างบอก็ว่างอยู่ถ้าอย่างนั้นน้อยมาหาค่อยที่ร้านเดิมริมน้ำได้บอเจ้าก็ได้อืมมื้อนี้มีหนึ่งงานลอยเรือไฟได้เจ้าอยากลอยเรือไฟบอก็ดีก็ถ้างั้นก็เจอกันที่ร้านเดิมนะโอเคโทษทีนะคะสงสัยคงโทรผิดนะคะว่าเป็นยังอันนี้เบอร์สอนเราลืมโทรศัพท์ไว้อ๋อถ้าอย่างนั้นบอกสอนด้วยนะคะว่าให้โทรกลับหาฝนด้วยนะคะเจ้าสบายดีน้อยอยู่ไหมครับน้อยออกไปแล้วดิแล้วออกไปที่ไหนครับไปยามแม่เฒ่าอยู่หลวงพระบางน้อยฝากโทรศัพท์ไว้ให้เจ้าขอบใจลายถ้าอย่างนั้นผมรบกวนช่วยบอกน้อยด้วยแล้วกันนะครับว่าผมมาหาเจ้าและแม่สิบอกให้เมื่อระบอก
ับละเด้อฮัลโหลพ่อนี่ผมไปบ้านปู่แล้วนะ Hey it's me อ๋อให้มา Your dad's out for a meeting. You visited Granddad, right? Tell me about it. Yeah, it was great. They treated me like as if it was Dad coming home himself. That's no surprise. Your dad has a lot of relatives out there. They must miss him a lot. Uh-huh. Have you met a lady named Sawn? Yeah. How's she? Yeah, she was fine. So Mom, you know about Sawn? From the beginning, I know your dad still thinks of her all these years. And so you're... I'm okay, don't worry about me. I'm the one who gets to live with the man I love. To me, that's perfectly all right. So is Dad. Going out for a meeting with old school pals as always. And Mom, so you're at home? Alone, but all right. I'm cooking. Still remember how to cook your favorite dish. Oh, okay, Mom. All right. Take care then. I love you. Yeah. Love you, Mom. Okay. All right. Bye-bye. ทราบท่านผู้โดยสารของสายการบินลาวเที่ยวบิน QV415 ที่จะเดินทางไปยังบางกอกกรุณาไปเสนอตัวต่อเจ้าหน้าที่กวดคุณของเมืองด้วย Your attention please. The passengers of Lao Airlines leaving for Bangkok flight QV415 please proceed to the immigration counter.Thank you.
ไปอีกหลายโค้งป่ะเนี่ยพนักงานจะถึงหลวงพระบางมันมี3โค้งคือว่าโค้งซ้ายแล้วก็โค้งขวาแล้วก็โค้งอันตรายได้ไงเนี่ยเฮ้ยอ้ายมีเรื่องให้ช่วยหน่อยได้ป่ะถ้าแต่อ้ายบอกมีตังค์เลยนะเอาช่วยได้เอาใจกันเถอะเอาใจเฮ้ยเอางี้ดีกว่าใช่ได้เอางี้ดีกว่านี่มีอันลูกมามีลูกเองด้วยอ่ะให้จะได้ไม่หาว่าใช้งานฟรีจำได้ป่ะผู้สาวที่อยู่กับอ้ายจำได้ป่ะจำได้นะเออเนี่ยพอดีพี่ก็มาถามเขาอยู่ในหลวงพระบางอ่ะได้เห็นบ้างปะเออเห็นเอาเห็นเลยเอาเฮ้ยแต่อยู่ไหนอ่ะอ๋อคือน้อยที่เหตุผลที่ค่อยคือว่าค่อยอยากจะเข้าใจอะไรไม่ไม่เป็นใหญ่บุ้มี่เอาถึงมือแค่ไหนบอกเออเช่นไรก็ได้อ่ะใช่เลยคือว่าที่ค่อยมาหลวงมาบางเนี่ยคือว่าค่อยอยากจะใช่ฮะเพื่อสิ่งให้กับมีเอาน้ำอะไรก็ได้มาดื่มก่อนแล้วกันเฮ้ยเอาน้ำล่าจอกหนึ่งสบายดีบ่
คือว่าน้อยค่อยบอกพูดว่าค่อยใช้ภาษาลาวถูกป่ะแต่ว่าเนี่ยค่อยอยากจะบอกเจ้าว่าค่อยหาเจ้าอย่างหนึ่งได้บ่คือค่อยอายบ่กล้าไปบอกค่อยมาคนนึงหายเจ้าไปที่นี่เพื่อบอกแล้วฮู้ตัวว่าค่อยมากเราได้ใจเด้อเนี่ยที่เนี่ยมันใช่อันนี้ป่ะแม่แล้วห้ามีแหละเออแล้วไอ้ตรงนี้มันเขียนว่าอย่างไรอันนี้ว่าเขียนว่าผู้ชายไว้ผมสั้นหัวยุ่งยุ่งใส่เสื้อขาวครับเสื้อเขียวขาวเขียวคนหนวดและมีเขาลายหนวดเขาลายขอบใจหลายกันอยู่อีกปีนึงเอาไหม